สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลราชวิถีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีสูง25ชั้นมีชั้นใต้ดิน2ชั้นซึ่งโรงพยาบาลราชวิถีสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสร้างขึ้นแทนอาคารผู้ป่วยนอกหลังเดิมที่รื้อถอนไปมุ่งเน้นให้บริการรักษาพยาบาลเป็นหลักประกอบด้วยห้องตรวจรักษาห้องผู้ป่วยในห้องผ่าตัดห้องรักษาผู้ป่วยวิกฤตการรักษาเฉพาะทางตลอดจนเป็นที่อบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆก่อนไปปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั่วประเทศคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2559จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาและผลงานความสำเร็จของโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่มีความเป็นมายาวนานกว่า128ปีตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจในการหล่อหลอมนักเรียนให้ดำเนินรอยตามแนวคิดเทพศิรินทร์จากความรักความกตัญญูสู่การสร้างประโยชน์เพื่อสังคมเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่9กันยายน2555ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตสะท้อนวิถีชีวิตของนักเรียนและการจัดการศึกษาในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลายนอกจากนี้ยังแสดงผลงานต่างๆเช่นโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องในพระราชดำริกิจกรรมเทพสู่ดอยและโครงงานบูรณาการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเวลา 13:58 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารแพทยพัฒน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทรงเปิดห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ด้วยระบบหุ่นยนต์เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทยและญี่ปุ่นภายใต้โครงการหุ่นยนต์เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์เพื่อนำไปใช้ในการรักษาซึ่งนำเครื่องหุ่นยนต์เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ RCPX เครื่องที่2ของโลกมาติดตั้งในขั้นแรกจะพัฒนาการใช้เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมจากนั้นทรงเปิดร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งโรงพยาบาลจุฬาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพื้นที่ด้านฝั่งถนนอังรีดูนังให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการต่างๆได้แก่ร้านสภาชนนีโดยมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีสวรินทิดาบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระราชวงศ์ฝ่ายในพระองค์แรกและพระองค์เดียวของประเทศไทยที่ทรงดำรงตำแหน่งสภาชนนีของสภากาชาดไทยส่วนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะร้านพัดพัดจำหน่ายสินค้าและผลิตผลจากชุมชนเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรอาทิสบู่น้ำมันปาล์มผลิตภัณฑ์จากน้ำมันชาข้าวปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากหญ้าแฝกร้านจันกระผักจำหน่ายผลผลิตที่ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกผักสดปลอดภัยและผักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริที่เป็นส่วนเกินจากการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์หากเหลือยังจำหน่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปตึกพปร.ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญและเหรียญกาชาดสัมมนาคุณแก่ผู้บำเพ็ญคุณความดีและผู้มีอุปการะคุณแก่สภากาชาดไทยประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยผู้เกษียณอายุผู้บริจาคเงินช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดและสนับสนุนอื่นๆโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารบริษัทบีอีเซเวิลด์จำกัดมหาชนและคณะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์รถตู้เย็นขนส่งโลหิตรถตู้ขนอุปกรณ์รถตู้สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติโอกาสนี้ผู้มีจิตกุศลทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้า150ปี
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและสมทบทุนสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเงินจัดตั้งทุนท่านผู้หญิงทัศนียาสุวรรณรัตน์เก็บดอกผลเพื่อเป็นรางวัลแก่นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจากนั้นทรงเป็นประธานประชุมกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่310ประจำปี2556มีวาระรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทยความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆวันนี้เวลา 12:03 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริราชพระวรชายาเสด็จไปบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานตำบลพงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองส่งเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่17กันยายนโดยน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมและขณะนี้ระดับน้ำยังทรงตัวโอกาสนี้ทรงฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และประทานถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและของส่วนพระองค์แก่ราษฎรที่พักอาศัยอยู่ที่เต็นท์ชั่วคราวอีกส่วนหนึ่งโปรดให้จังหวัดอ่างทองนำไปมอบให้แก่ราษฎรอีกกว่า400ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงมีพระปฏิสันถานด้วยความห่วงใยและทรงให้กำลังใจในการดำรงชีวิตจังหวัดอ่างทองมีน้ำท่วม2อำเภอคืออำเภอเมืองและอำเภอป่าโมกราษฎรเดือดร้อนกว่า 2,600 คนโดยเฉพาะที่ตำบลพงเพงอำเภอป่าโมกราษฎรเดือดร้อน459ครัวเรือนวัดได้รับผลกระทบ2วัดพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายกว่า300ไร่กระชังปลาและบ่อเลี้ยงกบเสียหายเกือบทั้งหมดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังจุดจอดเรือที่กำลังพลของกองพันทหารปืนใหญ่ที่11รักษาพระองค์ผลัดเวรกันออกช่วยเหลือราษฎรให้บริการทางเรือคนย้ายสิ่งของและซ่อมบำรุงพื้นที่เสี่ยงภัยโดยประทับเรือที่นั่งไปทอดพระเนตรคลองผงเพงและส่งเยี่ยมราษฎรถึงบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ทิ้งบ้านเรือนอาทิบ้านนายช้อยคงคาดิษฐ์อายุ86ปีอยู่กับลูกสาว1คนรายได้มาจากการทำกับข้าวและขนมส่งขายตามหมู่บ้านตั้งแต่น้ำท่วมต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอยู่อย่างยากลำบากต้องยกของหนีน้ำที่สูงกว่า3เมตรอาศัยน้ำดื่มบริจาคประทังชีวิตบ้านนางทองชุบสว่างเดือนอายุ72ปีที่อาศัยเบี้ยยังชีพและปลูกผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแต่ผักถูกน้ำท่วมเสียหายตอนนี้ต้องต่อสายยางรองน้ำดื่มและน้ำใช้จากเพื่อนบ้านจากนั้นเสด็จไปบ้านนางสาวสำเนียงโปร่งปลอดอายุ88ปีลุกนั่งลำบากมีหลานเวียนมาดูแลระดับน้ำบริเวณบ้านลึกกว่า3เมตรโอกาสนี้ได้ประทานถุงยังชีพพระราชทานพร้อมมีพระปฏิสันถานซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่นอกจากนี้ยังเสด็จไปทรงเยี่ยมบ้านราษฎรอีกหลายหลังรวมทั้งบ้านนางสำริดกลีบเมฆอายุ83ปีที่มีโรคประจำตัวใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเช่นกันต้องซื้อน้ำดื่มเพื่อชงนมให้หลานวัย3ขวบกลางคืนสมาชิกในบ้านจะพายเรือไปนอนที่เต็นท์อพยพเพื่อเฝ้าทรัพย์สินที่ขนหนีน้ำท่วมบ้านหมู่ตาลที่เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้เป็นหมู่บ้านที่รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งทุกหลังคาเรือนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปีเนื่องจากอยู่ติดลำน้ำสาขอของแม่น้ำเจ้าพระยาผู้ประกอบภัยผู้ประสบภัยส่วนใหญ่มีขวัญกำลังใจดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศส่งร่วมงานถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียจัดถวายวันที่29กันยายนพุทธศักราช2556เวลา 19:30 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาไปยังพาเลโคบัวกรุงเวียนนาทรงร่วมงานถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียจัดถวายในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐสโลวีเนีย
ระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2556ตามคำกราบทูลเชิญของสถานเอกอัครราชทูตไทยเพื่อส่งสาธิตการประกอบอาหารไทยในโครงการครัวไทยออนแอร์และส่งเป็นประธานเปิดงานไทยฟู้ดวีคอินสโลวีเนียณสาธารณรัฐสโลวีเนียเพื่อเผยแพร่อาหารและผลไม้รวมถึงสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลกตามนโยบายของรัฐบาลไทยซึ่งปัจจุบันอยู่ในร่างยุทธศาสตร์ระยะที่2ที่มีเป้าหมายยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยในทุกด้านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา 16:15 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเป็นประธานแถลงข่าวโครงการในพระดำริจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ภายใต้ชื่องานร้อยเส้นสายล้านเส้นศิลป์ถิ่นท่าการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักโบราณสถานเวียงท่าการอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นโดยส่งตระหนักถึงความสำคัญของโบราณสถานแห่งนี้ที่อยู่คู่ชุมชนและเป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์มาช้านานควรค่าแก่การทำนุบำรุงรักษาจึงมีพระประสงค์ที่จะดูแลรักษาทรงจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่าการและทรงจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อหารายได้สมทบทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ปีนี้จะจัดประกวดศิลปะแต่งคำประพันธ์ประเภทคร่าวห้ามของล้านนาหัวข้อผ้าทอพื้นถิ่นล้านนาสิงโลกประทานเงินรางวัลและเกียรติบัตรกิจกรรมอุ้ยสอนล้านฮีดหอยล้านนาการอบรมแก่เยาวชนที่อยู่บริเวณโบราณสถานและงานร้อยเส้นสายล้านเส้นศิลป์ถิ่นท่าการที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่16-18พฤศจิกายน2556ณโบราณสถานเวียงท่าการจังหวัดเชียงใหม่ในงานจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนิทรรศการผ้าล้านนานิทรรศการมีชีวิตวิถีชีวิตชาวพื้นบ้านยองและการออกร้านจำหน่ายสินค้าจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ